area. Hardpoint located. Lock it down. I got you. Changing man. หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมเป็นบริการรับเติมเกมราคาถูกมีทั้งเกมฟรีไฟล์ LV Valorant Overwatch แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับรวมถึง Warzone 2.0 ด้วยโดยราคาเติม GP จากเพจเติมโค้ดเกมใน Warzone 2.0 นะครับมี2แบบนะครับแบบแรก UID ไม่ต้องให้รหัสราคาตามนี้เลยครับถูกกว่าเติมเองหลายบาทแบบที่2แบบใช้ ID Password แบบนี้จะถูกกว่าก่อนหน้าใครสะดวกแบบไหนจัด CP ได้ที่เพจเติมโค้ดเกมส่วนใครที่อยากได้สกิน Jack Link และ Burger King ทางร้านก็มีขายนะครับเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมเนื่องจากช่วงนี้เพจเติมโค้ดเกมไม่สามารถตอบกับอินบ็อกซ์ได้นะครับให้ติดต่อผ่านทาง LINE เติมโค้ดเกมแทนนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมให้ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วนะครับกับสไนเปอร์กระบอกใหม่ของ Battle Pass ซีซั่นล่าสุดนะครับ FJX Imperium นะครับอดีตสไนเปอร์ซิกเนเจอร์ของ Battle Pass 2ในภาคก่อนหน้านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนนี้ในมัลติเพลเยอร์นะครับเน้นๆกับปืนนี้ไปเลยนะครับยิงแต่ปืนนี้นะครับเดี๋ยวพอไปเล่น Warzone เดี๋ยวมีคนทักนะครับว่าอันนี้ใช่คลิป AR หรือเปล่านะครับวันนี้ผมจัดมัลติมาให้เลยกับสไนกระบอกนี้นะครับของแต่งครับเน้นไปที่ความคล่องอย่างเดียวนะที่ผมใช้คลิปนี้นะครับบาเรลนะครับใส่ไปตัวแท็กคอมมานโดตัวนี้ได้ ADS Speed นะครับเลเซอร์ใส่ตัว ADS Speed เข้าไปนะครับแล้วก็กล้องนะผมลดมาใส่ตัวคูณ 3.4 ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเรียกกิบผมใส่เป็น Scale 40นะครับตัวเพิ่ม ADS Speed กับ Spin to Fire นะครับแล้วก็จูน Spin to Fire กับ ADS นะครับไอตัวเลเซอร์ก็เหมือนกันนะครับจูนเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ Carry Handle ผมใส่เป็นตัวบวกเร็วๆอันแรกนะครับก็อันนี้เป็นของแต่งสำหรับใส่รีวิวในคลิปนี้นะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่น้ำหนักเยอะมากมากเลยแหละครับแล้วก็เรื่องความแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือโดนตรงไหนแทบจะตายเลยนะครับคือเวลาผมยิงเนี่ยถ้าขึ้นฮิตมาคือเปอร์เซ็นต์ตายเนี่ยเกิน 90% เลยนะครับแต่เรื่องข้อเสียหลักๆเลยก็คือไฟเรทมันช้าครับแล้วก็สปินทูไฟช้ามากนะครับมากเลยคือบางทีเนี่ยผมเล่นๆอยู่นะครับรู้สึกว่าคลิกเมาส์ไปละนะครับคลิกไปหลายทีแล้วกระสุนยังไม่ออกนะครับแต่ว่าของแต่งเซตเนี่ยก็ช่วยกบเรื่องข้อเสียไปได้เยอะนะครับแต่ว่าไฟเรทช้าเนี่ยยังแก้ไม่ได้ครับต้องมาใส่ตัวโบตัวนี้แทนครับที่จะเพิ่มไฟเรทให้กับปืนครับแต่ว่าเราต้องเลือกเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะครับอาจจะถอดกล้องไปใส่โบแทนก็ได้ครับสำหรับใครที่เล่นแล้วรู้สึกไฟเรทช้าแบบผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบการยิงในเกมเลยดีกว่าว่าปืนนี้เนี่ยพอไปเล่นมันตีแต่งเล็งไวๆเนี่ยมันเล่นได้แค่ไหนอันนี้ผมเอาไปเล่นในแมปชิปเมนต์ด้วยนะครับแมปแคบๆเลยมาดูว่ามันจะไปได้แค่ไหนนะครับกับปืนนี้Friendly mortar strike on the way. Sam, keep coming. Friendly cluster mines planted. Hostile airstrike incoming. Our UAV is orbiting the area.
Capture the hard point.